ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันดารา6วิธีไม่ได้เคลื่อนโคจรและกำลังซ่อนตัวอยู่ในสภาวะล่องหนเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงคิดว่าโชคดีที่พวกเขาสามารถย่อขนาดของดารา6วิธีได้สำเร็จไม่อย่างนั้นมันจะต้องถูกค้นพบและตกเป็นเป้าหมายของขุมกำลังอื่นๆเฉินเซียงกำลังรอฟังข่าวจากหวังเจียนเทียนซึ่งตาเท่าฟันเฟือนกำลังไปพบกลุ่มร่างวิญญาณดาวดวงนั่นทำให้เฉินเซียงกังวลว่ากลุ่มวิญญาณดาวดวงอาจรู้สึกขุ่นเคืองเพราะมองว่าหังเจียนเทียนถามซอกแซกเกินไปหลังจากเฝ้ารออยู่2วันหังเจียนเทียนก็ติดต่อมาในที่สุดตอนนี้ข้าแน่ใจแล้วว่าอาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวปิดบังหลายเรื่องจากพวกเราหังเจียนเทียนกล่าวข้าพยายามถามเข้าประเด็นแต่พวกเขาตอบอ้อมอ้อมแอมแอมอย่างไรก็ตามคนพวกนั้นรับประกันกับข้าว่าดาวเทียนกูจะอยู่ดีแล้วหลิงชูว่าอย่างไรเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเฉินเซียงถามหลิงชูรู้แค่บางอย่างฝ่ายอาวุโสร่างวิญญาณดวงดาวก็ปิดบังหลายสิ่งไว้จากเขาเช่นกันเจ้าอันธพาลน้อยยามนี้ข้าคิดว่าพวกเราไม่ควรคาดหวังกับกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวมากเกินไปแม้พวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาพันธ์เทียนกู่ซิงแต่ข้ารู้สึกว่าพวกเขาสามารถลอยแพพวกเราได้ทุกเมื่อหังเจียนเทียนกล่าวถ้างั้นข้าจะติดต่อหาชัยเหลียนกับท่านพ่อพวกเราจะต้องบอกให้ทุกฝ่ายเตรียมแผนสองเอาไว้เฉินเซียงไม่รู้สึกดีกับการที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวปิดบังเรื่องบางอย่างไว้จากพวกเขาแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรกับเจ้าโลหิตข้าคิดว่าชายคนนี้ไว้ใจได้หังเจียนเทียนถามแน่นอนว่าข้าจะพูดคุยกับเจ้านั่นด้วยเฉินเซียงกล่าวหลังจากนั้นเฉินเซียงก็จัดแจงติดต่อหาเฉินเทียนหูและชัยเหลียนบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องปีศาจอยู่เสวียดเทวสวรรค์เว้าทวารแห่งการหวนคืนและเรื่องที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวกำลังปิดบังเรื่องบางอย่างเฉินเทียนหูแนะนำให้ทุกฝ่ายมารวมตัวกันที่ทะเลทรายของตระกูลเฉินเนื่องจากว่าเขาสามารถควบคุมทะเลแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์เฉินเซียงติดต่อไปหาเจ้าโลหิตและพบว่าเจ้าโลหิตรู้สึกระแคะระคายกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวอยู่ก่อนแล้วท้ายที่สุดเจ้าโลหิตก็เป็นเสือเท่าที่ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานหลังจากพูดคุยกับเจ้าโลหิตเฉินเซียงก็ตัดสินใจเดินทางไปพบเจ้าโลหิตถึงที่เพื่อให้เจ้าโลหิตลงนามในพันธสัญญาป้องกันไม่ให้เจ้าโลหิตแปรพรรคในภายหลังสิ่งที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวกำลังปิดบังพวกเรามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเทวสวรรค์เว้าอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาอยู่ในที่พำนักของเจ้าโลหิตข้าไม่นึกเลยว่าตำนานที่เล่าขานนั้นจะเป็นเรื่องจริงเจ้าโลหิตกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตำนานอะไรหรือเฉินเซียงถามมันเป็นตำนานโบราณของโลกันเทียนกู่ว่ากันว่าหลายเผ่าพันธุ์ในสถานที่แห่งนี้เป็นลูกหลานของเทวสวรรค์เว้าเจ้าโลหิตกล่าวอันที่จริงข้าเองก็ถือเป็นลูกหลานของเทวสวรรค์เว้าเช่นกันแต่สายเลือดของข้าไม่ใช่สายเลือดบริสุทธิ์และเผ่าพันธุ์ที่มีสายเลือดเทวสวรรค์เว้าบริสุทธิ์ควรจะเป็นเผ่าดาราเทียนกู่และตระกูลเทพยุสเวียแล้วตอนนี้เจ้าคิดว่าเทวสวรรค์การเวลาจะมาที่ดาวเทียนกู่หรือไม่เฉินเซียงถามเทวสวรรค์เว้าจะต้องมาอย่างแน่นอนมีแนวโน้มว่าดาวเทียนกู่จะกลายเป็นดาวโลหิตเพียงหนึ่งเดียวในแดนอัคคีซึ่งโลหิตโลกันนั้นมีความสำคัญต่อเทวสวรรค์เว้าเช่นกันเจ้าโลหิตกล่าวข้าเคยได้ยินมาว่าโลหิตโลกันมีความเกี่ยวโยงกับพลังการเวลาและต้องไม่ลืมว่าโลหิตโลกันมาจากเลือดเนื้อของเผ่าดาราเทียนกู่อันมีสายเลือดบริสุทธิ์ของเทวสวรรค์เว้าถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าเทวสวรรค์เว้าจะมีความขัดแย้งกับกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวหรือไม่เฉินเซียงถามไม่รู้สิแต่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวควรจะมองว่าเทวสวรรค์เวลาเป็นบรรพบุรุษส่วนตัวข้าคิดว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวไม่น่าจะมีพลังต่อต้านเทวสวรรค์เว้าเช่นนี้แล้วกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวก็น่าจะสวามิภักดิ์แต่โดยดีทั้งสองพูดคุยกันต่อเพียงเล็กน้อยก่อนที่เจ้าโลหิตจะเดินทางไปที่ทะเลทรายตระกูลเฉินเพื่อหารือกับฝ่ายอื่นๆถึงแผนสำรองหลายวันต่อมาดาวเทียนกู่ที่เงียบสงบมานานก็ถูกปกคลุมด้วยกลิ่นอายพลังที่กล้าแกร่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสามมหาเทพนาอัมคีกลำกลำเดินทางมาที่ดาวเทียนกู่บัดนี้คนพวกนั้นได้มาถึงแล้วเฉินเซียงเก็บตัวบ่มเพาะอยู่ในดารา6วิธีและได้รับข่าวจากหังเจียนเทียนซึ่งเขาตั้งใจจะเดินทางไปที่ดาวเทียนกู่แต่หังเจียนเทียนบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ชัยเหลียนเจ้าโลหิตและเฉินเทียนหูต่างก็คิดเหมือนกับหังเจียนเทียนแน่นอนทุกคนตระหนักดีว่าเฉินเซียงไม่ได้อ่อนแอแต่พวกเขามองว่าเฉินเซียงมีความสำคัญสูงสุดของกลุ่มคณะดังนั้นเฉินเซียงไม่ควรเข้ามาเสี่ยง
เมื่อถูกคนอื่นๆปรามไว้เฉินเซียงก็ยินยอมโดยดีแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังนั่งไม่ติดเพราะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในดาวเทียนกู่ในระหว่างที่เดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากหลิงชู่ท่านอาจารย์ตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดหรือท่านควรอยู่ให้ห่างจากดาวเทียนกู่เอาไว้หลิงชู่กล่าวทำไมกันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถามแม้หลิงชู่จะเป็นลูกศิษย์ของเฉินเซียงแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาคือสติวิญญาณแห่งดาวเทียนกู่และเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงคิดว่าหลิงชู่อาจมีเหตุผลที่แตกต่างจากหังเจียนเทียนและคนอื่นๆจู่ๆหนึ่งในกลุ่มผู้อาวุโสก็มาพบข้าเขาบอกให้ข้าเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่ข้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลจึงคิดว่าท่านไม่ควรมาจะดีที่สุดหลิงชู่กล่าวเฉินเซียงรู้สึกเบาใจได้บ้างเพราะอย่างน้อยหลิงชูก็ยังยืนอยู่ข้างเขาและมีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของตัวเขาเจ้าคิดว่าอาวุโสผู้นั้นมีจุดประสงค์เป็นอะไรเฉินเซียงถามข้าไม่รู้หรอกกลุ่มผู้อาวุโสปิดบังหลายอย่างจากข้าหลิงชูถอนหายใจท่านอาจารย์หากข้ารู้อะไรข้าจะบอกท่านอย่างแน่นอนเฉินเซียงรู้สึกเชื่อใจหลิงชูเพราะเขารู้ว่าหลิงชูรับผิดชอบเพียงการติดต่อประสานงานกับสมาชิกสมาพันธ์เทียนกู่ซิงเท่านั้นหลิงชูเจ้าจะต้องระวังตัวเอาไว้หากเจ้าตกอยู่ในอันตรายให้เจ้ารีบติดต่อหาข้าทันทีเฉินเซียงกล่าวเข้าใจแล้วท่านอาจารย์บอกตามตรงว่าข้าเองก็ไม่สบายใจนักกับการปรากฏตัวของเทวสวรรค์การเวลาหลิงชูกล่าวท่านเองก็ต้องรักษาตัวด้วยเฉินเซียงก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันเพราะดูเหมือนว่าจุดประสงค์ที่อาวุโสร่างวิญญาณต้องการให้เขาเข้าสู่ห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเทวสวรรค์ว้าวพี่ใหญ่ข้าสงสัยว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวอาจบอกเรื่องของท่านให้เทวสวรรค์ว้าวรับรู้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวต้องไม่ลืมว่าการที่ดาวเทียนกู่พัฒนาจนกลายเป็นเช่นนี้ได้ก็มีส่วนสำคัญมาจากตัวท่านถ้างั้นข้าก็ควรอยู่ให้ห่างดาวเทียนกู่เอาไว้เฉินเซียงกังวลว่าตนเองจะตกเป็นเป้าหมายของเทวสวรรค์เว้าซึ่งเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเทวสวรรค์เว้าแล้วและด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันมันก็อาจไม่มีโอกาสหลบหนีเสียด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้แล้วเขาจึงตัดสินใจซ่อนตัวอยู่ในดารา6วิธีปัจจุบันมันเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาเริ่มทำการค้นคว้าเกี่ยวกับห้วงมิติสวรรค์เร้นลับเพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงมองว่าห้วงมิติสวรรค์เร้นลับในปัจจุบันยังไม่เพียงพอนางแนะนำให้เฉินเซียงหาวิธีสร้างห้วงมิติอีกชั้นซ้อนทับอยู่ภายในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับดั้งเดิมมีพื้นที่เล็กมากมันมีขนาดเล็กเท่าเตียงนอนหนึ่งบุคคลและหากจะสร้างห้วงมิติอีกชั้นซ้อนทับเฉินเซียงก็ต้องการให้มันมีพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้เขายังคิดว่าอาจต้องมีห้วงมิติซ้อนทับมากกว่า2ชั้นจึงจะมีความปลอดภัยเพียงพอปัจจุบันกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวยังไม่ได้เผยให้เห็นถึงความเป็นปฏิปักษ์แต่สาเหตุที่เฉินเซียงและพรรคพวกของเขามีความหวาดระแวงกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวมันก็เป็นเพราะอาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวมีการปิดบังเรื่องที่สำคัญมากมายไว้จากพวกเขาแน่นอนว่าเฉินเซียงและพรรคพวกไม่ได้นึกระแวงเกินเหตุเนื่องด้วยสถานการณ์ของโลกันเทียนกูลกู่ในปัจจุบันมันทำให้พวกเขาจำเป็นต้องระวังในทุกๆแง่มุมเฉินเซียงเข้าสู่ห้วงมิติสวรรค์เร้นลับเริ่มการสร้างห้วงมิติชั้นที่2ซ้อนทับภายในกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้พลังเทพมหาศาลดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์ปริมาณมากและเปลี่ยนมันเป็นพลังเทพด้วยสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับห้วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่2ที่เขากำลังสร้างขึ้นมาจะมีพื้นที่มากกว่าห้วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่1เพียงเล็กน้อยซึ่งเฉินเซียงมุ่งเน้นไปที่ความเสถียรมั่นคงของห้วงมิติต้องไม่ลืมว่าทั้งเทวสวรรค์ว้าวปีศาจอยู่เสวียรวมไปถึงกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวต่างก็ได้อย่างถึงพลังมิติระดับสูงซึ่งทวารแห่งการหวนคืนเป็นเครื่องยืนยันในข้อเท็จจริงนี้ได้ดีที่สุดสำหรับกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวคนพวกนั้นได้ทำการควบคุมกระแสโลหิตโลกันภายในแดนอัคคีชักนำให้มารวมกันที่ดาวเทียนกู่แน่หล่ะว่าการกระทำนี้ได้แสดงออกถึงการอย่างถึงพลังมิติอันกล้าแกร่งในระหว่างที่ทำการสร้างห้วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่2เฉินเซียงก็รอฟังข่าวจากหังเจียนเทียนและหลิงชูอย่างคาดหวังแต่เมื่อจัดการธุระของตนเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังไม่รับการติดต่อจากทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องนี้น้องสาวเสี่ยวจิงคาดดิงคาดว่าดาวเทียนกู่อาจมีพลังมิติที่ทรงพลังระงับการสื่อสารเอาไว้ดาวเทียนกู่ไม่ได้เล็กเลยการจะระงับพลังมิติย่อมต้องใช้พลังมิติที่ทรงพลังข้าคิดว่ามันควรจะเป็นฝีมือของเทวสวรรค์ว้าวน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว
พี่ใหญ่ท่านคิดว่าเทวสวรรค์การเวลามีแผนจะทำอะไรในดาวเทียนกู่ข้าไม่รู้เหมือนแต่นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเฉินเซี่ยงกล่าวและถอนหายใจข้าจะต้องหาทางติดต่อท่านอาจารย์และหลิงชูให้ได้แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้ข้าก็จำเป็นต้องเดินทางไปที่ดาวเทียนกู่ด้วยตัวเองเฉินเซี่ยงพยายามมหาวิธีติดต่อทว่ามันไม่สำเร็จแต่หลังจากผ่านไป2วันตรายกสื่อสารของเขาก็มีสัญญาณติดต่อมาจากหลิงชูท่านอาจารย์เทวสวรรค์ว้าวแสดงความประสงค์ที่จะพบกับท่านอย่างไรก็ตามข้าแนะนำว่าท่านไม่ควรพบเจอกับคนพวกนั้นหลิงชูกล่าวท่านควรอยู่ให้ห่างคนพวกนั้นเพราะข้ามักรู้สึกว่าคนพวกนั้นจะไม่ใจดีกับท่านทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นเฉินเซี่ยงถามดาวเทียนกู่กลายมาเป็นเช่นนี้ได้ก็เป็นเพราะได้รับอิทธิพลของท่านถึงแม้กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจะลงทุนลงแรงไปมากแต่หากปราศจากอิทธิพลของท่านมันก็ไม่มีทางจะเป็นเช่นนี้ได้หลิงชูกล่าวจริงอยู่ว่าท่านไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยตนเองแต่มันเป็นเพราะข้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่านจึงทำให้ค้นพบจุดเปลี่ยนสำคัญของดาวเทียนกู่แต่จะว่าไปแล้วมันก็น่าเสียดายที่ข้าไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการควบคุมดาวเทียนกู่อีกต่อไปเฮ้ออหลิงชูถอนหายใจเทวสวรรค์ว้าวใช้พลังมิติปิดกั้นดาวเทียนกู่ใช่หรือไม่คนพวกนั้นคิดจะทำอะไรเฉินเซี่ยงถามเทวสวรรค์ว้าวเสริมพลังป้องกันให้กับดาวเทียนกู่คิดว่าคนพวกนั้นจะมาตั้งหลักในดาวเทียนกู่อย่างสมบูรณ์หลิงชูกล่าวปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างเทวสวรรค์ว้าวกับกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเป็นรูปแบบของการร่วมมือแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาตกลงอะไรกันบ้างข้าเดาว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวยอมถวายดาวเทียนกู่ให้เทวสวรรค์ว้าวโดยอาจไม่มีข้อเรียกร้องใดๆเฉินเซี่ยงกล่าวมีความเป็นไปได้เทวสวรรค์ว้าวทรงพลังมากหลังจากพวกเขามาถึงวิหารการเวลาก็หนีกระเจิงทันทีหลิงชูกล่าวสำหรับเผ่าดาราเทียนกู่นั้นไม่ได้ถูกเทวสวรรค์ว้าวคุกคามดูเหมือนว่าคนพวกนั้นกังวลว่ามันอาจมีผลกระทบต่อดาวเทียนกู่จู่ๆเฉินเซี่ยงก็รู้สึกต้องการพบเจอกับเทวสวรรค์ว้าวโดยต้องการจะรับรู้จุดยืนของคนพวกนั้นเจ้าคิดว่าข้าไม่ควรไม่พบเทวสวรรค์การเวลาจริงๆหรือใช่ข้าคิดว่ามันไม่ควรเลยจริงๆแต่หากท่านอยากจะลองพบคนพวกนั้นข้าแนะนำให้ท่านลองสอบถามความเห็นจากท่านอาจารย์ของท่านดูก่อนหลิงชูกล่าวเฉินเซี่ยงติดต่อหาหวงเจียนเทียนทันทีสำหรับการปิดกั้นการสื่อสารระยะไกลในดาวเทียนกู่มันเป็นเพียงการปิดกั้นชั่วคราวเพื่อกดดันให้วิหารการเวลาไม่กล้าทิ้งกำลังไว้ที่นี่อาจารย์หลิงชูบอกว่าเทวสวรรค์การเวลาต้องการพบข้าเฉินเซี่ยงบอกเล่าในสิ่งที่เขารู้มาจากหลิงชูให้หังเจียนเทียนรับฟังอย่าไปพบคนพวกนั้นหังเจียนเทียนกล่าวไม่กี่วันก่อนข้าทดลองเสี่ยงทายถึงคนพวกนั้นทำให้ล่วงรู้ว่าเทวสวรรค์ว้าวมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับวิหารการเวลานั่นคือการแก้ไขความวุ่นวายที่เกิดจากความบิดเบี้ยวของห้วงเวลาหลังจากเทวสวรรค์การเวลามาถึงดาวเทียนกู่หังเจียนเทียนก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนพวกนั้นนั่นทำให้เข้าเงื่อนไขของการเสี่ยงทายผ่านทักษะเทพทำนายชะตาสวรรค์การแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันแทบไม่มีโอกาสทำสำเร็จเฉินเซี่ยงกล่าวใช่ดังนั้นมันจึงเป็นการเพิ่มปัญหาและความวุ่นวายให้มากขึ้นหังเจียนเทียนกล่าวสำหรับเหตุผลที่คนพวกนั้นต้องการพบเจ้ามันควรเป็นการทดสอบตัวเจ้าหากเจ้าเป็นประโยชน์คนพวกนั้นก็จะญาติดีกับเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์เจ้าก็อาจถูกผนึกข้างั้นหรือเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วใช่เนื่องจากเจ้าถือเป็นตัวแปรที่สร้างความกดดันต่อคนพวกนั้นหังเจียนเทียนกล่าวอย่าลืมว่าทำไมวัตจักรท้าพิภพวิหารท้าพิภพวิหารร้อยบุกผาและอื่นๆถึงถูกโยนเข้ามาในโลกันเทียนกู่ใช่แล้วเป็นเพราะทั้งหมดเป็นตัวแปรที่สร้างความกดดันให้กับวิหารการเวลาเฉินเซี่ยงสูดหายใจลึกแม้เทวสวรรค์ว้าวจะสู้รบกับวิหารการเวลาแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทั้งสองฝ่ายมีต้นกำเนิดเดียวกันอีกทั้งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีเป้าหมายคล้ายคลึงกันนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดเพี้ยนของห้วงเวลาเข้าใจแล้วถ้างั้นข้าจะไม่ไปพบคนพวกนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวพับผ่าสียามนี้ข้าไม่อาจเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างข้าเดาว่าในอนาคตอันใกล้ขุมกำลังจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2จะทำสงครามกับเทวสวรรค์เวลาหากเรื่องของดาวเทียนกู่เป็นที่เปิดเผยมันจะตกเป็นเป้าหมายของขุมกำลังจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2อย่างแน่นอนหังเจียนเทียนกล่าวพูดไปพูดมาเทวสวรรค์ว้าวก็ดูเหมือนจะเป็นตัวปัญหาเช่นเดียวกับวิหารการเวลา
มีแนวโน้มว่าดาวเทียนกูอาจกลายเป็นสมรภูมิสงครามในไม่ช้าหลังจากสิ้นสุดการสื่อสารกับฮั้งเจียนเทียนเฉินเซียงก็นั่งเงียบๆครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของเทวสวรรค์ว้าวแม้ฮั้งเจียนเทียนกับหลิงฉู่จะไม่แนะนำให้เขาเข้าพบกับเทวสวรรค์ว้าวแต่ตัวเขาเองคิดว่ามันจำเป็นครั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปพบเทวสวรรค์การเวลาแต่ก่อนจะออกเดินทางเขาจะต้องสร้างห้วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่3ความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันยังห่างไกลจากอาวุโสร่างวิญญาณดวงดาวและเทวสวรรค์ว้าวฉะนั้นหากมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเขาก็ทำได้เพียงหลบหนีเท่านั้นน้องสาวเสี่ยวจิงไม่เห็นด้วยกับการไปพบเทวสวรรค์ว้าวแต่เมื่อเห็นความตั้งใจของเฉินเซียงนางก็รับรู้ได้ว่าต่อให้เอาช้างมาฉุดมันก็ไม่อยู่เสียแล้วสิ่งที่นางสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการสนับสนุนเฉินเซียงอย่างเต็มที่และอันที่จริงนางไม่ได้หวาดกลัวที่จะพบเจอกับเทวสวรรค์ว้าวเพราะนางกับเฉินเซียงร่วมผจญภัยกันมานับไม่ถ้วนเฉินเซียงใช้เวลากว่า10วันในการสร้างห้วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่3จนสำเร็จยามนี้พวกเขาพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วเสี่ยวจิงพวกเราออกเดินทางกันเถอะเฉินเซียงกล่าวพวกเราติดต่อหลิงฉู่กันก่อนดีไหมน้องสาวเสี่ยวจิงถามหากพวกเราไม่ถามหลิงฉู่แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเทวสวรรค์การเวลาอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเราไปถึงดาวเทียนกู่ก็จะต้องได้รับเบาะแสบ้างล่ะหน้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยเชื่อว่าพวกเราจะค้นพบเทวสวรรค์การเวลาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจุดยืนของหลิงฉู่เฉินเซียงมั่นใจว่าหลิงฉู่จะอยู่ฝ่ายเขาแต่ถ้าหากเขามีความขัดแย้งกับเทวสวรรค์ว้าวมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลิงฉู่หนักใจอย่างที่สุดเฉินเซียงยืนอยู่บนกระจกเทพ6วิธีก่อนที่น้องสาวเสี่ยวจิงจะเปิดทางผ่านมิติเคลื่อนย้ายมาที่ด้านนอกชั้นบรรยากาศของดาวเทียนกู่ปัจจุบันดาวเทียนกู่มีม่านพลังที่กล้าแกร่งปิดล้อมคาดว่ามันเป็นมหาข่ายพลังที่เทวสวรรค์ว้าวจัดตั้งเมื่อไม่นานนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ